แบบมันทัชหัวใจคนดูแน่นอนตอนแรกเนี่ยแค่ปูออกมาก็ทำได้ดีมากๆเลยอะค่ะโปรดักชันได้ดูฟอร์มยากมากสุดยอดมากจริงๆครับผมรู้สึกว่าเราจะได้รู้ว่าประสบการณ์ที่พวกเขาเจอมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตัวแคสที่แคสมาคือทุกคนแบบโอ้เล่นดีมากเขาไปถ่ายทำกันได้ยังไงวะให้มันสมจริงขนาดนี้ก็รู้สึกว่าเออเก่งอ่ะยอมใจทีมงานของแต่ละคนมากนักแสดงทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆเลยถ่ายทอดออกมาได้แบบค่อนข้างสมจริงมากๆมันจะดึงทุกคนเข้าไปอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะรักทุกตัวละครเลยทั้งน้องๆแล้วก็โค้ชดูเป็นเวอร์ชั่นที่สากลนะแต่นักแสดงไทยเล่นดีมากซีรีส์เรื่องนี้ยังเต็มไปด้วยรายละเอียดเซอร์ไพรส์มากมายที่ทำให้เราทึ่งได้ครับเหตุผลต่างๆที่ทุกคนสงสัยอะซีรีส์เรื่องนี้ตอบหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพแสงสีเสียงอะไรต่างๆเรารู้สึกว่ามันดีมากๆบอกได้เลยว่าภาพสวยมากแล้วก็การลำดับภาพเนี่ยดีมากๆเลยมันบอกด้วยคำพูดไม่ได้ต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองมันมีดีเทลมีเรื่องของอารมณ์มันมีความที่มากกว่าแค่สิ่งที่เราเห็นจากในข่าวมันเป็นเรื่องของความหวังมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเชื่อเยอะมากมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเกาะติดสถานการณ์24ชั่วโมงในเรื่องราวจริงแบบนั้นเลยครับระหว่างทางมันมีรายละเอียดมากมายมันมีมิติทางอารมณ์อยากให้มาสัมผัสกันครับมีหลายๆฉากที่รู้สึกแบบว่าลุ้นรู้สึกให้กำลังใจแล้วก็ติดตามเรื่องแล้วก็มีหลายๆฉากที่แบบเสียน้ำตาสิ่งที่ได้จากเรื่องนี้คือไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องมีความเชื่อศรัทธาเป็นสิ่งที่มันต้องมีเสมออะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะทำอะไรคอนเทนต์ของไทยเกิดที่ไทยเรื่องราวที่ไทยเนี่ยมันสามารถเป็นเรื่องที่จะสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกได้เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่ใหญ่ยากแล้วก็ปฏิหาริย์ทั้งเรื่องจริงแล้วก็เรื่องของการถ่ายทำด้วยฮะทำให้ทุกคนได้เห็นว่ากว่าจะช่วยน้องๆได้ทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจแบบพลังแห่งความศรัทธาที่เราจะสามารถช่วยน้องได้อะค่ะมันยิ่งใหญ่มากๆก็หวังว่าทุกคนดูแล้วก็จะรู้สึกถึงจุดนี้ค่ะมันจะแย่แค่ไหนนุ่นหนักแน่ๆเกือบ40มิลแล้วพี่และยังสูงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเราต้องไม่โทรแจ้งหรอพี่พายุมาแน่ๆค่ะพี่ออสคะหนูคิดว่าภาคเหนือน่าจะมีปัญหาค่ะรีบแจ้งเตือนไทยโซนเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนค่ะแค่ข้อมูลแค่นี้เนี่ยนะลืมเรื่องนี้ไปเลยเจ้าหน้าที่ของอุทยานยืนยันนะครับว่าตอนนี้ทีมหมูป่ายังไม่ออกมาจากถ้ำหลวงตั้งแต่เมื่อคืนวานมันซับซ้อนมากกว่าที่เราคาดการณ์กันไว้การที่จะเร็วออกมาก็ไม่ใช่เรื่องง่าย We have two enemies right now weather and water We're going to need extremely fit divers We're SEALs We're trained for combat diving We've never done this before Whatever you believe believe in these boysWhat happens when one of those boys dies? Because we both know that's going to happen. So are we just going to walk away? แล้วพอจิตของเราสงบเราก็จะหาวิธีก้าวผ่านความกลัวไปได้ The water is rising. The boys will be cut off from the outside. Not even the best cave divers in the world would be able to get back in. หนูมีแต่ความเชื่อเท่านั้นแล้วค่ะว่าลูกชายของหนูอยู่ในนั้นถ้าจะไปก็ไปด้วยกันยังก็อยู่ด้วยกันหมดที่นี่แหละแต่พี่ก็หวังว่าพวกคุณทุกคนจะดูแลกันได้กันเหมือนเป็นครอบครัวนะแม่กูเคยบอกว่าความกล้าคือไม่ใช่ไม่กลัวแต่ถึงมึงกลัวมึงก็ต้องทำใช่ไหมล่ะ